ีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียววันนี้ก็มีกระแสเรื่องราวของคุณใบเตยแล้วก็คุณแมนนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณแมนก็คือว่าคุณใบเตยกับคุณแมนเนี่ยก็มอบอำนาจให้ทนายไปขอเลื่อนนัดหมายที่จะไปกับ DSI ขอเลื่อนไป15วันจากเดิมนี้ต้องไปวันที่17ตุลาคมก็เลื่อนไปเป็นวันที่1พฤศจิกายนทำให้หลายคนก็สับสนว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วน่าจะเลื่อนไปอีกหน่อยนึงนะเลยไปวันที่9นะครับวันที่8พฤศจิกายนก็จะได้ฉลองลอยกระทงก่อนแต่นี่ก็เลื่อน1พฤศจิกายนครับหลายคนก็ออกมาว่าโอ้มันเป็นการทวงเวลามันการยืดระยะเวลามันนู่นนี่นั่นผมก็จะบอกว่ามันใช่ครับมันก็ไปเกินยืดเวลาจริงๆนะครับก็ไม่ได้เห็นมีรายเสียหายเลยในเมื่อตามกติกาตามกฎหมายเขาทำได้และทาง DSI เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วคนนอกก็จะไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นทนายความหรือว่าคนอื่นๆเพราะว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับเขาจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาหรือเปล่านะสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องที่สองไม่ไป DSI แต่ไป DOR ครับเพราะว่าคุณใบเตยก็ไปร่วมงานดีออเพราะว่าเขาเป็นผู้ซึ่งเขาเรียกอะไรเป็นลูกค้า VIP ไม่ใช่ VIP นะ VVIP คือแม่งเจ๋งกว่า VIP ครับเขาก็ไปแล้วก็ไปโพสต์ลงสตอรี่ Instagram อะไรของเขานะครับเพราะเขาพลาดไม่ได้แล้วเขาชอบดีออเขาก็ต้องไปดีออเขาไม่ชอบ DSI เขาก็ถูกบังคับให้ไป DSI เขาเลื่อนได้เขาก็เลื่อนไปก็เท่านั้นเองหลายคนก็บอกว่าไม่สำนึกหรอวะมีคดีอย่างนี้ยังไปออกเชิดหน้าเชิดชูอะไรคือตอนนี้นะครับใบเตยกับ DJ Man เขาเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะผิดหรือถูกไม่รู้ครับผู้ถูกกล่าวหาศาลเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินตอนนี้ในเมื่อศาลยังไม่ตัดสินได้รับยังไม่ได้ประกันตัวด้วยนะเพราะยังไม่ได้ไปสู่ขั้นอัยการถ้าอัยการส่งฟ้องเมื่อไหร่ถึงจะต้องประกันตัวแล้วอยู่ที่อัยการจะให้ประกันตัวไหมเหมือนกับคุณปิ๊กกี้ซึ่งอัยการส่งฟ้องก็เลยไม่ได้ประกันตัวตอนนี้ก็ติดคุกอยู่กับพี่สาวแล้วก็คุณแม่ของน้องปิ๊กกี้แต่นี่ก็ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นมันก็เรื่องของเขาหรือเปล่าจะให้เขาไปทำอะไรครับตอนนี้เขาก็ว่างงานก็ไม่มีทำเพราะว่ามีคดีก็ไม่มีใครเขาจะจ้างไปเล่นละครก็ไม่รู้ละครจะเล่นจบหรือเปล่าใช่ไหมก็ว่างก็โล่งเงินก็มีเยอะแยะก็ต้องหาความสุขสิก็ต้องไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นก็ถูกแล้วเขาไปงานของดีออมันก็โอเคจะให้เขาไปไหนให้เขาไปบ่อนการพนันหรือฮะให้เขาไปสนามม้าหรอให้เขาไปอะไรหรอคนเรานี่มันก็ช่างพูดช่างเจรจาชำนาญกันเสียจริงนะครับลองคิดดูอกเขาอกเราถ้าคุณใบเตยเนี่ยเป็นญาติพี่น้องโคกเง่าศักดิ์ศรีของเราอ่ะเราจะเข้าข้างคุณใบเตยไหมเอาแค่นี้พอความถูกต้องความยุติธรรมความอะไรมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเราไม่สามารถไปกำหนดกฎเกณฑ์ของเขาได้หรอกเขาก็ไม่รู้อนาคตเขาจะเป็นยังไงช่วงนี้เขาหาความสุขได้ก็หาความสุขไปการไปซื้อกระเป๋าดีออมันไม่ใช่โจรนะครับไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายข้ามชาติทั้งนั้นคนที่ซื้อกระเป๋าดีออก็เปลวกันหมดทั้งประเทศสิครับไม่ใช่แต่อยู่ที่เขาเอาเงินที่ไหนไปซื้อถ้าศาลตัดสินว่าใบเตยผิดเอาเงินของแชร์ลูกโซ่เอาเงินของคนที่ลงทุนคดโกงอันนี้ก็ต้องประนามประนามหยามเหยียบเอาพริกเอาเกลือมาเผาสาบแช่งถ้ามันผิด
ก็รอให้ศาลตัดสินก่อนมันก็อย่าไปซีเรียสอะไรนะครับเชื่อผมถ้าเป็นเราอะถ้าเป็นอกเขาอกเราอะไม่มีอะไรถูกต้องหรอกครับเพียงแต่ไม่ถูกใจเราเท่านั้นเองสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้มันไม่ถูกใจเราก็เท่านั้นเราก็ไม่พอใจเราก็ประณามเราก็ด่าเราก็อะไรแต่ถ้าเหตุการณ์ต่างๆแม้เขาจะทำผิดถ้ามันถูกใจเราเราก็เชียร์นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมครับวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามช่องกิจโพสต์ Channel ของผมนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook ทั้ง2 เฟซก็เข้ามาติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณยิ่งสำหรับท่านที่จะสนับสนุนช่องสนับสนุนตัวผมนะครับก็ซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มครับ5แพ็ค200บาทส่งฟรีทั่วประเทศภายใต้แบรนด์มากินกันบายกิจพลเดชวิสัยสำหรับท่านที่จะร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปฐุมมาก็บริจาค 1,000 บาทก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานองค์ปู่องค์ย่านะครับเงินทุกบาททุกสตางค์มีบัญชีรายรับรายจ่ายโปร่งใสทั้งสิ้นนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันใน Facebook กฤตพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กฤตพลเดชวิสัยนะครับกอไก่รอเรือสระชอช้างวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับแล้วสุดท้ายก็อยากจะบอกพวกเราว่าเวลาเสพข่าวอะไรก็อย่าไปอินอย่าไปคิดเคร่งเครียดอะไรกันมากนักนะครับเพราะว่าไอ้นั่นมันก็เหมือนกับการดูหนังดูละครนะครับมันอยู่ไกลตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็ดูผ่านๆไปดูด้วยความบันเทิงอันไหนที่เราเห็นว่าไม่ถูกไม่ควรเราก็ไม่ควรจะทําแบบที่เราคิดว่าไม่ถูกไม่ควรนั่นคือสิ่งที่จะเป็นผลดีต่อตัวเรานะครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี